บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงใจความสำคัญของพระราชดำรัสเปิดการประชุมสรุปได้คือตลอด50ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องนำสู่การเป็นต้นแบบแห่งข้อกำหนดพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติพระราชดำริในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติได้อย่างแท้จริงผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้การพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงมีหลักสำคัญคือการดำเนินงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักการทำงานพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนมุ่งคนเป็นสำคัญและช่วยเขาให้ช่วยตนเองโครงการหลวงมีกระบวนการทำงานแบบครบวงจรใน3ขั้นตอนได้แก่การศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อขยายความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่การดำเนินงานตลาดเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการปลูกพืชเสพติดผลสำเร็จจึงทำให้พื้นที่ปลูกฝิ่นหมดไปโดยสันติวิธีสหรัฐอเมริกาได้เพิกถอนประเทศไทยออกจากผู้ผลิตยาเสพติดรายสำคัญคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูงดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูสิ่งยืนยันความสำเร็จของโครงการหลวงโมเดลนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับการถวายพระเกียรติและการถวายรางวัลจากองค์การนานาชาตินอกจากนี้ยังเห็นได้จากความสำเร็จในการประยุกต์ใช้โครงการหลวงโมเดลในพื้นที่สูงอื่นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและการขยายผลสู่ต่างประเทศภายใต้โครงการหลวงโมเดลระยะที่4ซึ่งเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้แทน UNODC ให้ข้อคิดเห็นว่าการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงเป็นแนวปฏิบัติที่แก้ปัญหาทุกมิติจึงควรบรรจุในแผนพัฒนาประเทศและขยายผลสู่ประเทศต่างๆโดย UNODC พร้อมเป็นสื่อกลางนอกจากนี้รัฐบาลไทยโดยสำนักงานปปส.ยังได้คัดเลือกแนวทางพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงไปเผยแพร่ในการประชุม CND สมัยที่63ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2563โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 1,000 คนจาก193ประเทศโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการอภิปรายคู่ขนานทั้งนี้ UNODC ประจำสหภาพเมียนมาได้มีข้อตกลงในการนำรูปแบบโครงการหลวงไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่รัฐฉานอย่างต่อเนื่องจากการประชุมที่สำคัญระดับนานาชาติทั้งสองประชุมนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน